เมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมา IRPC ได้เปิดตัวสวนโซล่าลอยน้ำบนพื้นที่200ไร่ในบ่อน้ำดิบสำรองของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองโดยเป็นสวนโซล่าลอยน้ำใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกำลังผลิตไฟฟ้า 12.5 เมกะวัตต์เสริมความมั่นคงพลังงานในเขตอุตสาหกรรม IRPC โดยมีนายชันศิลป์ตรีนุชกรประธานกรรมการบริษัท IRPC จำกัดมหาชนพร้อมด้วยนายนพดลปิ่นสุภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC รวมถึงนายอนันต์นาคนิยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองร่วมเป็นประธานเปิดงานสำหรับจุดเด่นของสวนโซล่าลอยน้ำ IRPC คือทุ่นลอยน้ำซึ่งเป็นนวัตกรรมเม็ดพลาสติก SDPE เกรดพิเศษสีเทามีคุณสมบัติช่วยลดอุณหภูมิใต้แผงโซล่าเซลล์ 5-8 องศาส่งผลให้ระบบผลิตกระแสไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงทนทานต่อแสง UV และทนต่อแรงกระแทกมีอายุการใช้งานของวัสดุยาวนานถึง25ปีปลอดภัยต่อระบบนิเวศใต้น้ำและผ่านการทดสอบจากฟู้ดเกรดขององค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึง 1,510 ตันหรือเทียบเท่าการปลูกป่าราว 10,000 ต้นนอกจากนี้ยังเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ผิวน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและทำหน้าที่เป็นพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงช่วยบริหารจัดการน้ำท่วมน้ำแล้งในเขตอำเภอเมืองจังหวัดระยองโครงการสวนโซล่าลอยน้ำ IRPC จึงนับเป็นความสำเร็จด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยสร้างพลังงานสะอาดที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนกับจังหวัดระยองและสร้างผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของชาติปัจจุบันสวนโซล่าลอยน้ำ IRPC เปิดเป็นแหล่งสันทนาการให้ประชาชนได้ออกกำลังกายซึ่งในอนาคตจะพัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนเพื่อให้พี่น้องชาวจังหวัดระยองได้ใช้ประโยชน์ทั้งนี้ในวันเปิดงานยังได้จัดกิจกรรมอสม.ตะพงชวนวิ่งอีกด้วยครับ IRPC เนี่ยเป็นบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำนะครับแล้วก็ทำปิโตรเคมีจากน้ำมันนะครับแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ำมันนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นสูงนะครับไม่ว่ากลุ่มของโพลีพรอพิลีนไม่ว่ากลุ่มของ ABS นะครับแล้วก็มีทั้งน้ำมันหล่อลื่นนะครับแล้วก็มีในส่วนของนวัตกรรมนะครับในเรื่องของการดูแลชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพลังงานสะอาดเนี่ย IRPC เนี่ยเรามีจุดแข็งก็คือเรามีพื้นที่นะครับแล้วก็อยู่ใกล้ชุมชนนะครับแล้วก็จะเห็นเลยครับว่าข้างหลังเรามีเขาใยดานะครับซึ่งเวลาฝนตกมาเนี่ยก็โดยปกติแล้วน้ำก็จะทำให้เกิดบางทีก็น้ำท่วมบางทีก็น้ำแล้งเวลาไม่มีฝนเนี่ยเวลาฝนมาก็ลงสู่ทะเลเราก็เลยมีความร่วมมือกับทางชุมชนนะครับไม่ว่าชุมชนของชาวตะพงบ้านแรงแล้วก็นาตะขวัญนะครับแล้วก็ขุดบ่อน้ำไว้นะครับเรามีบ่อน้ำนะครับเก็บเพื่อเก็บน้ำนะครับเป็นแก้มลิงตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเราใช้แก้มลิงเก็บน้ำไว้เวลาแรงเราก็มาช่วยชาวบ้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ย IRPC ก็มีเทคโนโลยีนะครับก็คือมีเม็ดพลาสติกนะครับเรียกว่าไฮเดนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเม็ดพลาสติกที่ทำเป็นสีที่ทนแรงทนแสงแดดได้นะครับแล้วก็บวกกับโซล่าแล้วขออนุญาตในการส่งเสริมการลงทุนทำโซล่านะครับประมาณ12เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ลงทุนไปโดยประธานผมในฐานะประธานกับกรรมการเนี่ยก็ได้ลงทุนถือว่าเป็นโซล่าในบ่อน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสเอเชียนะครับนับว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่งนะครับเราต้องการทำเป็นต้นแบบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพัฒนาเม็ดพลาสติกของเราซึ่งจะเป็นฐานสำหรับการทำโซล่าต่อไปเพราะเราประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นประเทศเมืองร้อนแล้วก็เป็นประเทศมรสุมนะครับจะมีบ่อน้ำมากมายนะครับมีขนังขนาดเล็กขนาดใหญ่เมื่อเราทำเป็นต้นแบบได้เนี่ยในหลายๆแห่งที่มีบ่อน้ำมีการขุดบ่อน้ำมีภาคการเกษตรมีทิ้งไว้ว่างเปล่าเนี่ยนะครับเป็นบ่อน้ำก็สามารถเอามาทำเป็นโซล่าโฟตติ้งได้ข้างล่างในบ่อน้ำก็จะรักษาน้ำได้จะมีสามารถเลี้ยงปลาได้ทำการเกษตรได้นะครับและก็มีพลังงานไฟฟ้าใช้ได้สำหรับการปั๊มน้ำสำหรับการทำในเรื่องของไฟฟ้าต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้คนนะครับอันนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมอันหนึ่งนะครับที่เราได้ลงทุนไปนะครับแล้วก็เป็นความสำเร็จในวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้ง CEO นพดลและท่านกรรมการทุกคนนะครับรวมทั้งพนักงานทุกคนที่ช่วยกันนอกเหนือจากนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ชุมชนและชาวตะพง
นาคาขวัญและบ้านแรงที่ช่วยกันดูแล IRPC IRPC ก็จะยั่งยืนไม่ได้นะครับก็ต้องอาศัยความร่วมมือกันนะครับอันนี้คือเหตุการณ์และเหตุผลที่เราได้ลงทุนร่วมกันนะครับองค์ความรู้ที่ IRPC ได้พัฒนาคิดค้นขึ้นมาเนี่ยผลิตเป็นทุ่นลอยน้ำนะครับโดยใช้เม็ดไฮเดนซิตี้โพลีเอทิลีนสีเทานะครับซึ่งมีข้อดีคือจะไม่อมความร้อนนะครับเมื่อไม่อมความร้อนแล้วเนี่ยก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้านะครับดีขึ้นกว่าทุ่นที่เป็นสีดำนะครับอีกทั้งจะช่วยทำให้บริเวณโดยรอบแล้วมีอุณหภูมิที่ต่ำลงนะครับช่วยเพิ่มโอกาสที่จะมีปริมาณออกซิเจนในน้ำได้ดีขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยครับตัวfloating solar เองยังมีประโยชน์อีกมากมายหลายเรื่องนะครับนอกจากจะเป็นการใช้พื้นที่บ่อน้ำให้เกิดประโยชน์แล้วนะครับแล้วก็แทนที่จะเป็น floating เป็น solar farm ซึ่งใช้พื้นที่ผิวดินนะครับสามารถที่จะเอาพื้นดินเนี่ยไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้นะฮะแล้วก็ยังช่วยในการลดการระเหยของน้ำในบ่อนะครับเพราะฉะนั้นเองการใช้ floating solar ก็ถือว่าเป็นแนวคิดในการนำพลังงานสะอาดมาใช้นะครับแล้วก็เป็นการช่วยลดการระเหยของน้ำช่วยกักเก็บน้ำในพื้นที่บริเวณบ่อน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นที่โรงงานนะครับหรือบริเวณที่มีพื้นที่บ่อน้ำซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็สามารถที่จะติดตั้ง floating solar แล้วก็ได้พลังงานสะอาดไปใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้เป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วยนะครับท่านครับเห็นว่ามีการร่วมกับชุมชนต่างๆหรือว่ามีการเปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้งานได้เป็นยังไงครับครับคือเราพยายามใช้พื้นที่บ่อน้ำนะครับของ IRPC ซึ่งมีอยู่5บ่อนะครับเรานำมาใช้3บ่อนะครับเป็นพื้นที่รวมประมาณ200ไร่นะครับให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่นอกจากผลิตไฟฟ้าเป็นพลังงานสะอาดแล้วเนี่ยก็ยังเป็นจุดที่ทำเป็นลู่วิ่งออกกำลังกายนะครับให้กับชุมชนในพื้นที่นะครับได้ใช้ประโยชน์มาออกกำลังกายนะครับในช่วงเช้าหรือเย็นนะครับซึ่งเราจะเปิดนะครับให้ชุมชนนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจเนี่ยเข้ามาใช้เป็นพื้นที่ออกกำลังกายนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ใช้ดูงานนะครับแล้วก็ศึกษาในเรื่องของพลังงานสะอาด floating solar ซึ่งในประเทศไทยปัจจุบันนี้ก็ยังเพิ่งจะเริ่มมียังมีไม่มากนะครับแล้วขนาด 12.5 เมกะวัตต์นี่ก็ถือว่าเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสเอเชียด้วยครับ